ครับสวัสดีครับเช้าอากาศดีๆครับผมบอยสุวัสดิ์ครับวันนี้จะมาแจ้งเพื่อนๆนะครับว่าไร่สุวัสดิ์เราจะจัดส่งต้นพันธุ์ไผ่ลวกหวานสุขสวัสดิ์นะครับจะส่งในวันจันทร์อังคารพุธของปลายเดือนคือวันจันทร์ที่26เมษายนอังคารที่27เมษายนแล้วก็วันพุธที่28เมษายนนะครับเราจะจัดส่ง1สัปดาห์แค่3วันนี่คือวันจันทร์อังคารแล้วก็พุธนะครับเพราะว่าถ้าผมส่งวันพฤหัสเนี่ยผมกลัวติดเสาร์อาทิตย์ครับจะทำให้ต้นไผ่ลวกหวานถึงมือลูกค้าช้านะครับก็เพื่อนๆที่สั่งจองแบบมารับต้นไผ่ลวกหวานที่ไร่นะครับพร้อมมาชมแปลงด้วยก็สามารถมารับต้นไผ่ลวกหวานได้ตั้งแต่วันนี้นะครับวันนี้รับได้เลยนะครับเพราะว่าต้นพันธุ์ไผ่ลูกหวานตอนนี้สภาพ 80% นะครับสามารถที่จะนำไปปลูกที่บ้านได้ในแบบที่ว่ามารับที่สวนแต่แบบที่จะส่งโดยผ่านเคอรี่โดยผ่านนิเมกเพสนะครับโดยผ่านไปรษณีย์ไทยเนี่ยนะครับของไร่เราจะต้องให้สภาพไผ่เนี่ยประมาณ 100% นะครับให้ต้นแข็งแรงมากๆถึงจะจัดส่งนะครับเพราะว่าการจัดส่งจะมีการกระทบกระเทือนนะครับในการจัดส่งเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้นพันธุ์ที่จัดส่งทางเคอรี่นิ่มเอ็กเพรสนะครับไปรษณีย์จะต้องสภาพ 100% ถึงจะสามารถจัดส่งได้นะครับเราก็จะจัดส่งด้วยต้นพันธุ์พร้อมวิธีการปลูกการดูแลนะครับอันนี้เป็นต้นพันธุ์ไผ่ลวกหวานสุขสวัสดิ์ทับทิมสยามนะครับแล้วก็มีน้องหมอกสุดหล่อนะครับมาคอยให้กำลังใจพ่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นไผ่ลวกหวานสุขสวัสดิ์ลายเสือนะครับที่เราปักชมไว้เดี๋ยววันนี้ก็จะทยอยลงไปปลูกกันนะครับก็จะเห็นว่ามีต้นที่ฟิตที่ขุดมาดีนี่ก็สมบูรณ์เยอะครับส่วนโซนนี้คือว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วครับเนี่ยโซนนี้เสียชีวิตแล้วนะครับก็การขยายพันธุ์นะครับก็ไม่ได้ทั้ง 100% นะครับมาครับมาดูครับต้นพันธุ์ตัวนี้ก็ส่งวันที่26เมษายนแล้วก็27 28นะครับ3วันตัวนี้ก็จะเป็นตัวไผ่ลวกหวานลายเสือนะครับที่ชมไว้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไผ่บงหวานแป๊บนึงครับพอดีมีช่างมาซ่อมแมคโครตัวนี้เป็นไผ่บงหวานนะครับไผ่บงหวานที่เราขุดมาปักชายเมื่อวานนี้นะครับมาดูฝั่งนี้ครับตัวนี้เป็นเมมเบรี่นะครับก็จะจัดส่งให้กับเพื่อนๆนะครับในวันที่26นะครับแต่ถ้าจะมาที่สวนก็มาได้ครับเป็นพันธุ์กินผลนะครับสายพันธุ์ที่60นะครับตัวนี้เป็นไผ่กิมซุ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวทับทิมนะครับทับทิมนะครับทับทิมก็หนอกินสดชัดหวานเข้ามาหาพ่อลูกแกงเย็นตัวนี้จะเป็นตัวไผ่กิมซุ่งครับไผ่กิมซุ่งนะครับหน่อใหญ่ครับหน่อใหญ่หน่อขมนะครับเป็นไผ่กินหน่อสดได้กินหน่อสดไม่ได้นะครับต้องเอาไปต้มก่อนครับหน่อใหญ่กินซุ่งหรือตรงริมแล้งนะครับหรือไผ่อินโดนะครับตัวนี้ไผ่ลูกหวานลายเสือนะครับลายเสือที่เราทำแล้วใส่ถุงเป็นล็อตที่2ครับ2ตัวนี้จะเป็นตัวกินซุ่งแล้วก็สังหมุนนะครับสังหมุนตัวนี้ก็จะเป็นตัวไผ่ลูกหวานลายเสือนะครับเป็นตัวที่ล็อตที่2ที่เราเอามาจากลงอบแล้วก็มาปักชำตัวนี้เป็นตัวที่อนุบาลนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดแต่สภาพนี้ไล่เราไม่จัดส่งนะครับไม่จัดส่งก็คือดูว่าเขาจะฟื้นไหมนะครับถ้าไม่ฟื้นไม่สวยก็ไม่จัดส่งนะครับตัวนี้เป็นไผ่บงหวานครับไผ่บงหวานตัวนี้จะเป็นไผ่ป้องยาวหรือไม้พางนะครับที่ใช้ในการจัดตอกจากสารนะครับก็มารับไปที่สวนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะส่งนะครับเป็นตัว ไผ่ลวกหวานลายเสือที่เราเอามาจากลงอบแล้วก็ใส่ถุงล็อตแรกครับครับพาเสื้อดูต้นพันธุ์นี่ครับก็เพื่อนที่อยู่ภาคอีสานนะครับภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนะครับไม่เกิน 1-2 วันถึงถ้าภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้นะครับ3วันนะครับ3วันนะครับอันนี้จะเป็นสภาพต้นพันธุ์ของไผ่ลวกหวานนะครับลายเสือ
นะครับก็จะกิ่งก้านใบแข็งประมาณนี้ครับแต่ว่ารากก็เดินครับแต่ยังไม่ร้อยครับ26เมษายนนะครับพร้อมจัดส่งนะครับก็ต้องมั่นใจครับถึงจะส่งนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ต้นพันธุ์ที่ดีนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ไว้ใจในไร่สุขสวัสดิ์เรานะครับมัดจำตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับจองพี่ได้ไม่ได้ก็ยังจองต่อนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่ไว้ใจไร่สุขสวัสดิ์เราแล้วก็เพื่อนๆที่สั่งจองภายในปีนี้ครับตัวนี้เป็นไผ่เลี้ยงนะครับมาเป็นบางส่วนนะครับบางส่วนเอาไปแล้วนะครับบางส่วนนี่เป็นไผ่เลี้ยงถวายตัวนี้ก็จะเป็นล็อตที่4ของไผ่ลวกหวานสุขหวานนะครับก็จะส่งแน่นอนครับแล้วต้องขออภัยนะครับที่เราจะส่งไผ่ลวกหวานช้ากว่ากำหนดเนื่องจากว่าคนขุดเราเกิดอุบัติเหตุครับเพราะว่าการขุดไผ่นะครับใครก็ขุดได้แต่ขุดแล้วความเสียหายมากน้อยเนี่ยมันอยู่ที่ประสบการณ์ผมจึงต้องจ้างให้ช่างแดงมาช่วยขุดเพราะช่างแดงเขามีความชำนาญนะครับก็ขุดไล่เรามา3ปีแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าสนใจเรื่องของไผ่นะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับแล้วก็ไล่เราก็จัดส่งต้นพันธุ์พร้อมวิธีการปลูกกันดูแลนะครับถ้าชอบเรื่องไผ่ถ้าชอบการปลูกไผ่ชอบเรื่องไผ่ก็อย่าลืมคิดถึงช่องไร่สุขสวัสดิ์สวนเกษตรผสมผสานครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ